ดาวกระจายได้เวลาอัปเดตข่าวดังที่ทุกคนเลิฟกันแล้วเริ่มกันเลยค่ะที่ข่าวนี้เป็นเหมือนผ้าพันคอมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่เป็นทีมนักฟุตบอลที่เขาชอบใช่ค่ะให้นานหรือยังให้นานหรือยังให้นานแล้วให้นานแล้วค่ะตั้งแต่หลังๆวันเกิดแต่ให้หลังแล้วนะคะเมื่อวันก่อนสาวใบเตยได้บอกผ่านดาวกระจายว่าได้ฝากผ้าพันคอทีมฟุตบอลดังที่เจ้าตัวได้สั่งซื้อจากเมืองนอกไปให้หนุ่มวีเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังแล้วไม่รู้ผ้าพันคอผืนนั้นหนุ่มวีได้มาเชยชมหรือยังคะยังเลยครับยังเลยครับก็ขอบคุณมากครับเขาคงอาจจะฝากเพื่อนผมหรือฝากรุ่นพี่หรือฝากคนรู้จักมาให้ดีครับดีครับดีกว่าน้องส่งเปิดมาเป็นระเบิดแล้วผมตายโอเคดีครับขอบคุณมากครับก็เออรู้สึกดีๆจากน้องสาวคนหนึ่งก็ดีใจครับหลังจากสาวแก้มกวินตราเปิดศึกเกาเหลาชามโตกับสาวกี้รัฐกรเพราะหนุ่มอานัทเป็นเหตุแล้วขอหยุดความสัมพันธ์ไม่ขอพัฒนาต่อกับหนุ่มอานัทล่าสุดกลับมีภาพใน Instagram ของสาวแก้มร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนุ่มอานัทแบบใกล้ชิดพร้อมข้อความพี่ชายที่แสนดีทำเอาหลายคนสงสัยตกลงอะไรยังไงกันแน่คะคู่นี้เป็นวันที่ไปร่วมฉากกันในละครนะคะเรื่องเสือสังฟ้าก็พี่ๆเขาก็ชวนกันมาถ่ายรูปก็ถ่ายรูปกับเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรก็เป็นพี่ชายค่ะก็ย้ำมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเป็นพี่ชายก็ยังไม่ได้พัฒนาหรือดรอปลงหรืออะไรค่ะก็ยังอยู่ค่ะยังอยู่พัวพันในชีวิตอยู่เหมือนเดิมค่ะอยากจะให้พี่เขาเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรในชีวิตเขาแล้วก็ไม่อยากให้จับฉ่ายว่าคนนี้ก็อยากได้คนนั้นก็ชอบคนนี้ก็เอาอันนี้มันไม่ดีทั้งตัวเขาเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานนี้ดาวกระจายได้มีโอกาสต้อนรับทีมนักแสดงจากหนังหอแต๋วแตกแหกมวกที่มาชวนแฟนๆไปดูหนังส่วนอีกเรื่องก็คือเขาเรียกผมว่าความรักที่นำทีมโดยพระนางหนุ่มเป้และสาวโบธัญญสุพังงานนี้เป้ได้เคลียร์ข่าวที่ว่าควงสาวไปดูคอนเสิร์ตของวง Squid Animal มาว่าไม่ได้ควงไปกับเพื่อนเป็นแก๊งเลยครับผมนั่นไงแก๊งใหญ่มากไม่ได้ควงใครไปดูครับผมไม่มีสาวเลยในแก๊งนั้นก็มีผู้หญิงแหละแต่ว่าไม่ได้ไปควงไปดูอะฮะตอบตามสูตรดารานักแสดงเปล่าก็เขาเป็นดารานักแสดงเป็นเรื่องของเราละและเป้ก็ดีใจสุดๆที่ได้เล่นละครเรื่องใหม่ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะประกบคู่กับสาวมินพิชยาผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานคนมีฝีมือครับผมเสมอครับผมเคยติดตามผลงานมินเคยติดตามครับผมก็เคยดูผ่านละครมันเรื่องล่าสุดปิดอนงใช่ไหมฮะใช่ฮอตมากตบจูบนั่นไงเราอยากเล่นอย่างนั้นว่าไม่และเมื่อเช้าวันนี้หนุ่มเป้ก็ได้มาร่วมในพิธีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องยังเบาเรื่องราวของวงดนตรีแห่งตำนานเขาควายที่อาณาจักรบาวแดงย่านกรุงเทพกรีฑามีนักแสดงมาร่วมพิธีมากมายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มตูนบอดี้สแลมเต่าสมชายต๊อกสุปกรณ์เต้ปิติศักดิ์แบงค์ปวริศขาดก็แต่หนุ่มฮิวโก้ที่ยังติดภารกิจที่ต่างประเทศซึ่งพอเสร็จพิธีหนุ่มตูนก็รีบกลับทันทีเลยเพราะมีงานต่อโดยไม่มีเวลาให้สื่อสัมภาษณ์ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลัวเจอคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เปิ้ลนาคอนได้เขียนพาดพิงถึงตนในพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มล่าสุดหรือเปล่าส่วนหนุ่มเจมส์ที่มาร้องเพลงในงาน Elite Model Look Thailand 2012รอบตัดสินก็เผยว่าได้โทรศัพท์ไปขอโทษน้องแฟนคลับคนที่ไม่พอใจเรื่องที่ตนจัดงานมีตติ้งแฟนคลับซ้อนกับงานธุรกิจเครือข่ายจนเอาไปโพสต์ลงเว็บไซต์ชื่อดังเรียบร้อยแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องๆที่เข้าไปโพสต์นะฮะก็โทรไปหาก็เลยเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจแต่ว่าด้วยความรู้สึกของเขาในวันนั้นนะแล้วก็เราก็คุยกันว่าเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมน้องเขาโอเคเรื่องระหว่างพี่เจมส์กับเขาก็ได้เคลียร์เรียบร้อยคือไม่เรียกว่าเข็ดดีกว่าเรียกว่าทำอะไรต้องรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมหนุ่มบิ๊กทองภูมิต้องทำอารมณ์อย่างมากเมื่อต้องเข้าฉากมาเจอสาวออมกินยาฆ่าตัวตายในละครตะวันทอแสงก็ไม่รู้ว่าอินจัดหรือว่าอะไรถึงได้วางศีรษะสาวออมลงบนพื้นแสลงเวอร์จนผู้กำกับต้องบอกให้วางเบาๆไม่ได้ตั้งใจลืมไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจไม่หรอกค่ะแซวเล่นก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นมันไม่ดังอึ๊บพี่มันดังกงไม่รู้สึกอะไรเลยไม่แต่ว่าตอนเราปล่อยไม่เห็นมีเสียงเลยสมออยนะเราเนี่ยส่วนหนุ่มเชนณัฐวัฒน์ที่แม้ว่าจะเคยผ่านละครบู๊มาหลายเรื่องแต่เจ้าตัวก็แอบหวาดเสียวว่าจะผิดคิวเลยต้องนัดแนะคิวกันให้แม่นที่สุดเสียวมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผม32ครบครับก็ดีครับที่ยังตอนนี้ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้ครับเพราะถ้าโดนไปนี่ตัวพี่เขาใหญ่มากอะถ้าโดนไปนี่น่าจะสลบครับไม่ถ้าเป็นคิวบูนี่เจอมาเยอะพอสมควรมีหนักกว่านี้เยอะแต่ว่าก็มันคนละรูปแบบมากกว่าครับยังมีข่าวเด็ดข่าวดังข่าวโดนอีก
แต่ต้องอดใจรอช่วงหน้าค่ะ